มาดูเจ้าตัวนี้บ้างอยากจะขอเดินทางไปกับพี่ด้วยคนนี้ค่ะตัวแล้วมันใกล้ชิดจะแล้วทำไงอ่ะไม่รู้ให้กู้ภัยเอาออกเมื่อกี้เปิ้ลตกใจข่าวนี้ปูตกใจค่ะโอ้โหตกใจปูคือผู้หญิงที่นั่งมาอยู่ในรถโอ้ร้องเหมือนร้องไห้เลยนะกลัวที่เป็นใครใครก็กลัวน่าจะร้องจริงๆด้วยดูจากเสียงดิฉันก็เข้าใจเขานะคือถ้าหยุดรถปุ๊บแล้วมันเลื้อยแล้วเราก็ไม่รู้มันเลื้อยไปไหนไงมันลงถนนหรือมันเข้าไปอยู่ใต้ฝากระโปรงรถหรือถ้าเราหยุดแล้วมันก็คาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทางกับเราเราก็หวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายก็เลยบอกให้แฟนปิดกระจกรถให้สนิทนะอย่าไปเปิดเด็ดขาดอย่าเพิ่งไปรับลมเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันเลื้อยแวบเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนอ่ะตัวเขาก็กระจิตเดียวสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้มันยังมาเกาะอยู่หน้ารถมีพิษหรือมีพิษหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจสุดท้ายนะคะพอขับไปเรื่อยๆก็จอดแล้วก็เรียกพี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยจับหน่อยคุณผู้ชมอยากจะให้ดูตอนจับจริงๆเลยนี่ถ้าเป็นคนจะบอกว่าขัดขืนการจับกลุ่มเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ดิ้นสู้สุดชีวิตเลยดูสิจะรัดมือพี่กู้ภัยอ่ะกู้ภัยถึงยังบอกเลยนะคะว่าโอ้กว่าจะจับได้เนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายแล้วมันดิ้นสายไปสายมาสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแล้วก็เอาตัวของตัวเองน่ะพันเข้าไปอยู่ที่อะไหล่รถก็ต้องค่อยๆแงะค่อยๆแกะออกมาหลายคนสอบถามนอกจากสอบถามเรื่องความปลอดภัยของคุณปูกับแฟนแล้วสอบถามด้วยว่าคุณปูเลขทะเบียนรถของคุณปูอ่ะเลขอะไรมีคนไปตอบเรียบร้อยแล้วนะคะ5845งวดที่ผ่านมาเพิ่งถูกรางวัลไปค่ะส่วนงวดนี้สงสัยจะมาอีกแน่ๆเจ้างูตัวจิ๋วมาให้โชคสรุปคือก็ไม่รู้ว่างูอะไรหรอแต่ถ้าดูจากนี้น่าจะงูเขียวไหมฮะเล็กๆเล็กๆกันเนาะงูเขียวพระอินทร์แล้วจับกูดิ้นใหญ่เลยนะสะบัดไม่ยอมเลยล่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ